คนจำนวนมากเนี่ยเห็นผลงานหรือสินค้าของเรามากซะกว่าเรามีหน้าร้านที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้ได้อีกแนวศิลปะของพี่ก็คือเป็นแนวเกี่ยวกับจิตรกรรมสีน้ำมันร่วมสมัยนะคะซึ่งเรื่องราวที่นำเสนอเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องวิถีชีวิตชาวบ้านชนบทหรือไม่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันค่ะเป็นการเสร็จสีประชดประชันแล้วก็เราใช้ลักษณะของการ์ตูนล้อเข้ามาใช้ก็คือมีลักษณะของหัวโตกว่าตัวค่ะเหมือนนำการ์ตูนเข้ามาใช้เพื่อช่วยให้เรื่องราวที่เรานำเสนอเนี่ยดูตลกขบขันสนุกสนานขึ้นนะคะวิธีการที่จะนำเรื่องไหนมานำเสนอนะคะก่อนอื่นเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องที่เราสนใจจริงๆก่อนนะคะแล้วก็คือมันสามารถต่อยอดได้ไปในหลายๆชิ้นไม่จำเป็นว่าจะต้องมีกี่ชิ้นแต่ว่าอย่างน้อยมันจะต้องต่อกันไปเหมือนมีภาคต่อไปได้อะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วหลังจากที่ทำแนวทางนี้มาก็ทำมาโดยตลอดเพราะว่าเนื่องจากว่ามันยังมีเรื่องอื่นๆมากมายที่เราอยากที่จะนำเสนอค่ะด้วยลักษณะของหัวโตของการ์ตูนล้อเนี่ยค่ะพอจบปริญญาโทได้ประมาณ1ปีอะค่ะก็มีนิทรรศการเดี่ยวที่อเดลแกลลี่ที่กรุงเทพนะคะงานทั้งหมดก็ถูกขายได้หมดเลยตอนนั้นอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเราสามารถอยู่ได้ด้วยอาชีพศิลปินนะคะแล้วก็มีคนที่จะต้องการแล้วก็ชื่นชอบผลงานของเราการทำงานศิลปะมันไม่มีสูตรตายตัวค่ะแต่ว่าสิ่งที่ควรจะทำที่สุดก็คือควรจะสื่อสารกับคนดูได้ค่ะอย่างน้อยเราจะต้องรู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรแล้วก็ต้องการที่จะบอกอะไรถึงคนดูค่ะคนดูจะได้สารจากงานเราอันดับแรกคือเขาอาจจะได้จากสิ่งที่เราตั้งใจที่จะบอกข้อ2ก็คือเขาอาจจะได้จากสิ่งที่เขาไม่รู้เลยว่าเราต้องการจะบอกอะไรแต่ว่าเขาได้มุมมองอีกมุมนึงที่เราคนทำก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าเอ้ยคนมองเนี่ยมองเห็นสิ่งนี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วคนดูเนี่ยก็มีส่วนช่วยให้ศิลปินหรือคนทำงานศิลปะเนี่ยได้กลับไปพัฒนาตัวเองได้หรือข้อคิดอะไรที่ศิลปินก็คาดไม่ถึงได้เหมือนกันในบางครั้งนะคะการที่เรานำโซเชียลมีเดียเนี่ยมาช่วยในการโปรโมทงานของเราเนี่ยมันง่ายมากกว่าแต่ก่อนมากๆแล้วก็มีคนจำนวนมากที่สามารถติดตามงานเราได้ผ่านออนไลน์โดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งทางแกลลี่หรือมิวเซียมจริงได้อย่างเดียวค่ะพอหลังจากที่มีโลกโซเชียลขึ้นมาเนี่ยค่ะมันทำให้การขายของเราหรือตลาดของเรามันเพิ่มขึ้นมาอีกช่องทางนึงซึ่งเป็นช่องทางที่ค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็ทำให้คนเนี่ยเห็นงานเราเยอะมากขึ้นนะคะการที่งานเราเข้าไปโพสต์ตามช่องทางพวกนี้ค่ะมันทำให้แบบงานเราเนี่ยสามารถขายได้จากพวกนี้ด้วยแล้วก็คนจำนวนมากเนี่ยเห็นผลงานหรือสินค้าของเรามากซะกว่าเรามีหน้าร้านที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้ได้อีกจากเรื่องราวที่เราได้ฟังไปนะครับจะเห็นว่าศิลปินบางท่านเริ่มต้นจากการที่เขาเป็นงานแบบออฟไลน์มาก่อนนะครับก็คือมีฐานกลุ่มผู้ติดตามระดับหนึ่งแล้วพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บเขาก็เริ่มใช้ช่องทางออนไลน์ในการให้คนอื่นได้รู้จักเขามากขึ้นเพราะฉะนั้นการเปิดช่องทางหนึ่งก็ขยายกลุ่มผู้ชมได้มากขึ้นแต่ตอนนี้นะครับเราเห็นช่องทางเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นปุ๊บศิลปินบางคนก็รู้สึกแบบว่าอยากให้มีคนติดตามเยอะมากขึ้นก็พยายามเปิดมานะครับแต่สิ่งที่ระวังนะครับอย่าลืมนะฮะยิ่งคุณมีช่องทางมากขึ้นย่อมมาพร้อมกับการที่คุณจะต้องใช้เวลามากขึ้นในการบริหารนั่นเองพิจารณาดีๆนะครับว่าการเพิ่มช่องทางต่างๆแล้วเนี่ยทำให้คุณต้องทำงานมากขึ้นจนทำให้คุณไม่ได้โฟกัสกับงานที่คุณจะเป็นต้องทำหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเป็นข้อระวังที่ต้องคิดเอาไว้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นจัดอันดับความสำคัญให้เป็นด้วยนะครับอะไรคือสิ่งที่เราควรโฟกัสอะไรสิ่งที่เราบอกว่าทำเป็นส่วนเสริมนั่นเองแล้วเราจะดูอย่างไรว่าอันไหนเนี่ยนะครับเหมาะกับเราไม่เหมาะกับเราอาจจะเช็คจากฟีดแบคด้วยเหมือนกันนะครับเช่นเราโพสต์ใน YouTube เนี่ยนะครับเราโพสต์คลิปใน YouTube แล้วมีคนดูมีคนติดตามเราไหมนะครับโพสต์ไปเสร็จปุ๊บไม่มีคนดูเอ๊ะหรือว่าคนดูของเราไม่อยู่บนช่องทางนี้นะครับเราก็จะได้รู้ว่าเอ๊ะช่องทางนี้น่าจะเป็นช่องทางเสริมมากกว่าช่องทางหลักหรือแพลตฟอร์มนี้เราเอารูปภาพของเราโพสต์ลงใน Instagram แล้วปรากฏว่ามีคนติดตามเยอะมีคนสนใจเยอะมีคนเข้ามาติดตามมากขึ้นเรื่อยๆปุ๊บแสดงว่ามันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับในการที่ให้รู้จักคนมากขึ้นทำให้คนเข้าถึงงานได้มากขึ้นมันน่าจะกลายเป็นแพลตฟอร์มหลักของเราเพราะฉะนั้นศิลปินที่ดีนะครับไม่ใช่แค่การสร้างงานตัวเองเท่านั้นเราต้องเช็คฟีดแบคจากคนด้วยเหมือนกันนะครับว่า
คนของเรานะครับผู้ชมของเราอยู่ที่ไหนเขาโต้ตอบกับเราที่ไหนมีปฏิสัมพันธ์กับเราที่ไหนพวกนี้จะทำให้เราสามารถบริหารงานของเราบริหารตัวของเราทำให้เราเนี่ยนะครับสามารถมีตัวตนบนโลกออนไลน์ได้ดีขึ้นแล้วก็มีศักยภาพมากขึ้นนั่นเองลองนำประเด็นเหล่านี้ไปคิดพิจารณาดีๆนะครับแล้วถามตัวเองอีกครั้งนึงนะครับว่าวันนี้คุณมีครบเพียงพอในการสื่อสารกับผู้ชมของคุณหรือยังครับนำเสนอโดยการประกวดจิตรกรรม UOB ครั้งที่11ผลักดันศิลปินไทยก้าวไกลสู่ระดับภูมิภาค